สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันนี่เราจ้ากับช่องเมนี่ชาแนลคือเก้าจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้กับบ่มีหยังหลายค่ะตำบักหุ่งอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามักคักพี่น้องอันนี้ตำบักหุ่งเด้อค่ะตำบักหุ่งใส่บักกอกแม่จ้าบักกอกหั่นใส่ฟิตไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วจ้าพี่น้องจ้าเบิดสต๊อกแล้วพี่น้องเบิดพริกน่าจะประมาณ50กว่าเม็ดนะคะวันนี้สาวเมนี่อยากจวดอยากจัดจ้าพี่น้องขอจวดเลยจ้าวันนี้แล้วก็มีปลาทูข้อหักด้วยค่ะแต่ว่าหัวเฮียแล้วพี่น้องจ้าหัวหายนะคะแล้วก็ทอดเศษเนื้อจ้าผักเฮาก็คือเก่าค่ะยอดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ผักซีราแล้วก็ผักสลัดนะคะแล้วก็มีนี่เลยจ้ากระถิ่นค่ะพี่น้องคะโรยคือเก่าล่ะค่ะอลังการเมื่อจ้าแค่นี้ก็เป็นอาหารที่เลิศหรูแล้วค่ะพี่น้องคะไม่ต้องอะไรมากมายนะคะกินง่ายๆนะคะแบบสไตล์เรานี่แหละหิวยังก็กินอันนั้นล่ะค่ะเมนสีซ้ำก็กินอยู่หันล่ะค่ะพี่น้องคะของหมักก่อนสิไปกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เมย์เด้อจ้าแต่อย่าลืมเด้อค่ะสั่นกระดิ่งติ๊งติ๊งให้เมย์นำเด้อจ้าเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเด้อค่ะเด้อมาค่ะมากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าแซ่บๆคือเก่าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำเองหมดนะคะจักสิกินอีหยังก่อนพี่น้องจ้ากินปลาทูก่อนเนาะอยากปลาทูมาเด้อค่ะพี่สาวทุกๆคนนะคะมากินข้าวอร่อยคือสิเผ็ดคักอยู่ดอกพี่น้องจ้าตำใส่มะกอกพี่น้องจ้าหมดสต๊อกใส่สองหน่วยเลยมึงกินเบิร์กเลยเผ็ดเครื่องพริกสดพริกแห้งจ้าพี่น้องตำรวมกันไปเลย
เจ็บยังไงลืมตรวจแล้วมันมีข้าวปุ้นบ่ค่อยอยากมันเลยจ้าเขาอยากกินตำฮู้ขนาดกินซุมือเลยนี่กินเกือบทุกวันเลยก็กินเที่ยงก็ไปตำแรงพี่น้องจ้ะไม่เป็นตำแรงหรอกตำดึกมีแห้งเอาเบิ้งสู่ตายเขาก็กินเขาน้ำแน่กะสิอันนี้ยังเขาอื่นเราจะแสบท้องน้องจ๊ะแต่ตอนนี้แม่บอกได้เลยว่าเผ็ดผู้ใดว่าบ่เผ็ดมาเด้อมาซิมเบิ่งทั้งพริกแห้งพริกสดพี่น้องจ๊ะเอาติล่ะบ่ได้นับพริกสดน่ะประมาณเกือบ20พริกแห้งอันกำหนึ่งพี่น้องจ๊ะพี่น้องเผ็ดหุ้มกับกรอบดีครับก็มากรอบน้ำตาแตกเลยพี่น้องเ
บิ่งหน้าแดงแล้วพี่น้องจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มอบให้เมนี่ Channel เด้อจ้ะจะได้กับฝากไว้ในเด้อค่ะรักเมนี่น้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย